สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับอันนี้นะครับเป็นดราก้อนบอลสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับสำหรับอันนี้นะครับเป็นดราก้อนบอลมัลติเวิร์สอีกแล้วนะครับเป็นส่วนตอนเสริมนะครับในจักรวาลที่13นะครับจักรวาลที่มีราดิสและโกคูผู้บ้าคลั่งแน่นอนแล้วว่านะครับเราจะได้รับรู้นะครับว่าราดิสมาบุกโลกและพาโกคูไปยังไงนะครับแถมความหลังของโกคูเลยเนี่ยในตอนเด็กๆว่าเป็นยังไงซึ่งบอกเลยแล้วครับว่ามินิสตอรี่อันนี้เนี่ยก็มันพอสมควรเลยเพื่อไม่เสียเวลางั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าณดาวโลกในวันที่12เดือนตุลาคมในปี761ในจักรวาลดราก้อนบอลโดยเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นในจักรวาลที่13นะครับของดราก้อนบอลมัลติเวิร์สเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวจะแตกต่างนะครับจากจักรวาลหลักมากน้อยแค่ไหนชายปริศนาที่มุ่งหน้ามาที่โลกไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแฟนๆดราก้อนบอลต่างรู้จักกันดีเขาคนนั้นก็คือราดิสพี่ชายของคาคาร็อตหรือที่เรารู้จักกันในนามของโกคูด้วยมียามช้ากับเทนชิงฮังนะครับดูเหมือนว่าเขาจะมารอบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนว่าบ้านเมืองจะพังเพราะเจ้าปีศาจนั่นอีกแล้วหนก่อนเลยเนี่ยก็พังไปแล้วรอบนึงแต่เราเนี่ยหาตัวมันไม่เจอเจ้าปีศาจนั้นเนี่ยทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเลยและดูเหมือนว่ามันจะฆ่าผู้คนไม่มีใครเนี่ยเหลือรอดเลยจากที่นี่ตัดไปอีกสถานที่นึงดูเหมือนว่าราดิสจะมาบุกโลกแล้วโอ้นี่หรอดาวโลกดาวที่น้องชายสุดรักของข้าเลยเนี่ยอาศัยอยู่น่าจะใช่นะเนี่ยดูเหมือนว่าดาวดวงนี้เลยเนี่ยถ้าฉันนำไปขายแล้วก็คงจะได้ราคาที่ดีทางด้านเทนชิงฮังกับยำฉานะครับพวกเขาสัมผัสได้ถึงพลังที่น่ากลัวนี่ยำฉาในสัมผัสพลังที่แข็งแกร่งนั้นได้หรือเปล่าทั้ง2คนเมื่อสัมผัสพลังที่แข็งแกร่งได้แล้วนะครับทั้ง2เลยเนี่ยจึงมุ่งหน้าไปเพื่อจะไปเจอนะครับศัตรูที่แข็งแกร่งผู้นั้นนี่เทนชิงฮังนายคิดว่าเนี่ยใช่พลังของเจ้าปีศาจที่ทำลายล้างเมืองเมื่อกี้หรือเปล่าถ้าในส่วนตัวฉันแล้วก็ฉันคิดว่าไม่น่าใช่เลยนะพลังของเจ้านั่นเนี่ยแข็งแกร่งกว่าไอ้เจ้าปีศาจที่ทำลายล้างเมืองเสียอีกนี่ยำฉาพวกเราลงที่นี่เถอะราดิสนะครับเขาใช้สเกาเตอร์ในการจับพลังและดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งที่เขาเนี่ยแทบไม่เชื่ออะไรกันยังมีคนเหลือรอดอยู่เหรอเจ้าคาคาร็อตเนี่ยยังเคลียร์ดวงดาวนี้ไม่หมดเลยหรือไงเจ้าคาคาร็อตเนี่ยยังทำงานได้ไม่ดีเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวข้าจะเก็บงานพวกนี้ให้แกเองเจ้าคาคาร็อตเทนชิงฮังกับยำฉามาถึงนะครับจึงทำการสอบถามนี่แกเป็นใครกันวะข้าเนี่ยไม่ใช่พ่อของแกแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าพวกแกเนี่ยจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดของชาวโลกเลยใช่ไหมฉันเป็นคนที่มาเยือนโลกแห่งนี้ฉันจะให้โอกาสแกในการที่แกเนี่ยจะหนีไปก็ได้นะยำชานะครับเขาไม่ฟังคำของราดิสและพูดกลับไปอย่างหนักแน่นแกเป็นใครกันฟ้ามันไม่สำคัญหรอกว่าข้าเนี่ยเป็นใครเพราะยังไงก็แล้วแต่เลยเนี่ยพวกแกจะต้องตายอยู่แล้วราดิสเมื่อเขาพูดจบเขารีบพุ่งไปโจมตีนะครับทั้งยำฉาแล้วก็เทนชิงฮังยำฉากับเทนชิงฮังเห็นท่าไม่ดีแล้วทั้งสองคนจึงรีบยิงพลังปล่อยสวนกลับไปใส่ราดิสแต่ดูเหมือนว่าพลังนั้นนะครับจะไม่เป็นไรสำหรับราดิสราดิสรีบพุ่งไปด้วยความเร็วไปด้านหลังของยำฉาไอ้เจ้าพวกมนุษย์หน้าโง่เอ้ยเอาหมัดของข้าไปกินยำฉาสามารถบล็อกหมัดของราดิสได้อย่างน่าเหลือเชื่อโอ้โหมนุษย์โลกเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวราดิสนะครับต่อยยำฉาเป็นเด็กเลยยำฉาได้แต่ทำการบล็อกอย่างเดียวแกจงเอานี่ไปกินกรงเล็บหมาป่าแต่หมาป่าของยำฉานะครับยังไม่ทันได้ออกมาถูกราดิสต่อยสวนกลับไปอย่างแรงต่อด้วยการถีบเต็มแขนของยำฉานะครับเล่นเอายำฉาเลยเนี่ยไม่สามารถต่อกรได้เลยนี่ยำฉานายเป็นอะไรหรือเปล่าไปพ้นฉันจะสู้มันต่อยำฉานะครับรีบพุ่งไปเพื่อจะจัดการราดิสต่อนะครับซึ่งเทนชิงฮังนะครับไม่สามารถหยุดเขาได้เลยมาเลยไอ้เจ้ามนุษย์กระจอกงอกง่อยราดิสนะครับสามารถหลบหมัดของยำฉาได้อย่างง่ายดายและเขาทำการตุ้ยที่ท้องของยำฉานะครับจนกระเด็นกระดอนไปไกลราดิสนะครับจะยิงพลังใส่ยำฉาต่อเพื่อจบการต่อสู้นี้แต่ด้านหลังนะครับดูเหมือนว่าจะมีพลังมหาศาลเลยเนี่ยเตรียมที่จะจัดการเขาอะไรกันพลังมหาศาลข้างหลังนั้นแกจงเอาพลังของข้าไปกินด
ราดิษนะครับโดนพลังของเทงชิงฮังเต็มๆเลยแหละครับเทงชิงฮังนะครับเขายังปล่อยพลังของเขาไม่หยุดนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ายำชารู้ดีถ้ายังใช้พลังนี้ต่อแล้วก็เทงชิงฮังอาจจะตายได้เทงชิงฮังนายหยุดก่อนถ้านายยังใช้พลังนั้นอีกแล้วก็นายจะตายได้เลยนะตัดไปที่ทางราดิษหรือว่าราดิษจะตายแล้วจากการโจมตีที่สุดแสนจะรุนแรงของเทงชิงฮังเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ป่านะครับซึ่งโกคูเนี่ยยังอาศัยอยู่ในป่าทำไมฉันเลยเนี่ยต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วล่ะเนี่ยขอบใจนายนะที่ยังมาเล่นกับฉันอยู่ตลอดเวลาเจ้ากวางน้อยแต่ทันใดนั้นเองโกคูหรือคาคาร็อตนะครับดูเหมือนว่าเขาจะบ้าคลั่งเขาจัดการนะครับฆ่ากวางตัวนั้นไปนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เลยเนี่ยยังดูเหมือนว่าจะเป็นคนรักสัตว์อยู่เลยและเมื่อเขานะครับสัมผัสพลังที่แข็งแกร่งได้เขาจึงทำการนะครับรีบมุ่งหน้าไปเพื่อที่จะไปหานะครับพลังที่แข็งแกร่งนั้นรอฉันหน่อยสาวๆฉันกำลังจะไปแล้วตัดไปที่ทางเทนชิงฮังนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยแทบจะแตกแล้วจากการใช้พลังที่รุนแรงของเขาจนเกินไปไอ้เจ้าพวกสวะเอ้ยแกคิดว่าแกเนี่ยจะสามารถใช้พลังอันต่ำต้อยของแกทำลายข้าได้หรือไงราดิษนะครับทำการกระทืบเทนชิงฮังเป็นเด็กเลยย้ำช้านายจงหนีไปเงียบปากซะไอ้เจ้าโลนย้ำชานะครับเมื่อได้รับฟังคำนั้นแน่นอนแหละครับว่าก็ต้องไม่สู้สิก็ต้องหนีไปมันเป็นวิธีของคนฉลาดอย่างย้ำช้าอยู่แล้วย้ำช้านะครับรีบบินหนีไปด้วยความเร็วไอ้เจ้ากระจอกแกคิดว่าแกเนี่ยจะสามารถหนีเขาได้หรือไงราดิษนะครับจึงรีบบินตามไปไอ้เจ้านั่นเนี่ยมันหนีไปที่ไหนของมันมันไวจริงๆถ้าแกไม่ออกมาแล้วก็ข้าจะทำลายที่นี่ให้สิ้นซากไปหมดเลยแกบังอาจหลบอยู่ที่ไหนกันไอ้เจ้าบ้าตัดไปที่ทางยำชานะครับดูเหมือนว่าเขาก็จะไม่พอใจเหมือนกันนี่ฉันทำอะไรของฉันล่ะเนี่ยราดิษนะครับที่ไม่พอใจถึงทำการพูดได้ถ้าแกไม่ยอมออกมาแล้วก็ฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ฉันพูดเลยจงรับพลังที่สุดรุนแรงนี้ไปซะดูเหมือนว่ายำชานะครับเขาจะหนีมาได้เอายังไงดีล่ะหนทางเดียวที่ฉันจะรอดก็คือการหนีอย่างเดียววิจะบ้าตายอยู่แล้วทันใดนั้นเองดูเหมือนว่าจะมีชายปริศนานะครับมาด้านหลังของยำชาได้กลิ่นเนื้อนุ่มๆที่เคยสัมผัสหอมๆใช่แล้วครับชายปริศนาก็คือโกคูหรือคาคาร็อตนั่นเองคาคาร็อตรีบกัดนะครับไปที่แขนของยำชาอย่างอร่อยและต่อด้วยการนะครับมองไปที่หน้าอกของยำชานะครับกระเด็นกระดอนไปไกลโกคูจะมุ่งหน้านะครับที่จะไปกินยำชาแต่ดูเหมือนว่าราดิษได้มาช่วยไว้อะไรกันแกเป็นใครเนื้อมนุษย์นี่ของฉันนะเว้ยนี่แกคาคาร็อตน้องของข้าเหรอแต่ราดิษนะครับยังพูดไม่จบคาคาร็อตนะครับใช้ความเร็วของเขาพุ่งมาข้างหน้านะครับของราดิษอย่างเร็วไวราดิษรีบสวนกลับนะครับโดยการต่อยไปหาคาคาร็อตแต่คาคาร็อตนะครับสามารถบล็อกไปได้และจัดการนะครับถีบราดิษนะครับกระเด็นกระดอนไปไกลและต่อด้วยการยิงพลังออกมาจากปากเป็นไงล่ะบังอาจมาแย่งเนื้อมนุษย์ของข้าเอ้ยว่าแต่ว่ามันไปไหนแล้วเนี่ยบาดิษพุ่งมาด้วยความเร็วของเขาเลยทำการตุ้ยไปที่ท้องของคาคาร็อตนะครับอย่างเต็มแรงหลับก่อนแล้วกันน้องพี่ว่าแต่ว่าเจ้าคาคาร็อตเลยเนี่ยเหมือนพ่อเสือเกินสงสัยเจ้าคาคาร็อตเลยเนี่ยคงบาดเจ็บอะไรสักอย่างแน่นอนจนมันเนี่ยกลายเป็นคนความจำเสื่อมไปได้เอาล่ะเราคงต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูความจำของเจ้าคาคาร็อตสักหน่อยแล้วล่ะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยแกต้องไปกับข้าได้เวลาที่เราจะต้องไปกันแล้วคาคาร็อตน้องพี่สองพี่น้องนะครับได้มาพบหน้ากันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมายาวนานโดยพวกเขาจะเป็นกลุ่มชาวไซย่านะครับกลุ่มท้ายๆเลยนะครับที่เหลือรอดอยู่ในจักรวาลนี้โดยทั้งสองคนนะครับกำลังมุ่งหน้าไปหาผู้นำของเขาซึ่งเราก็น่าจะเดาไม่ยากนะครับผู้นำของเขาเลยเนี่ยก็คือเบจิต้านั่นเองและทั้งหมดนี้นะครับเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงแน่นอนแล้วว่าตอนหน้าพวกเราก็จะได้รู้นะครับว่าทำไมคาคาร็อตจักรวาลนี้เลยเนี่ยจึงเหมือนกับว่าเป็นคาคาร็อตนะครับที่ดูดุร้ายหรือว่าบ้าๆนะครับมันเป็นเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับทุกคนก็จะทราบดีนะครับสำหรับเนื้อเรื่องตอนพิเศษนี้ซึ่งแน่นอนแหละว่ามันเป็นเนื้อเรื่องเสริมนะครับที่อิงมาจากเนื้อเรื่องหลักนะครับในจักรวาล Dragon Ball Multiverse นะครับและก็ผมพูดหลายๆคลิปแล้วว่าสาเหตุที่ยังไม่ทำนะครับตอนหลักเพราะว่าตอนหลักนะครับต้นฉบับเขายังทำไม่เสร็จเลยเขาตอนนี้นะครับกำลังเร่งทำอยู่และใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็ระหว่างนี้นะครับก็เอาเนื้อเรื่องเสริมนะครับที่บอกเรื่องราวของแต่ตัวละครเนี่ยไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วในตอนนี้เลยเนี่ยผมกำลังทำเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับนะครับต้นกำเนิดของบิลแล้วก็แชปป้านะครับใกล้จะเสร็จแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวรอชมกันได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากดูเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็คุณก็จะไม่ได้ดูนะครับเป็นจักรวาลแฟนเมดอย่างนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องต้นกำเนิดของบิลแล้วก็แชปป้านะครับอย่าลืมละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจผมด้วย Over Review สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ